ัสดีค่ะคุณผู้ชมปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษนั่นก็คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารค่ะแผนกสื่อสารนะครับก็จะเป็นแผนกที่มีหน้าที่ในการดูแลศูนย์ควบคุมทุกศูนย์นะครับซึ่งศูนย์ควบคุมก็จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยในศูนย์ควบคุมเนี่ยจะมีกล้อง CCTV นะครับจะมีจอมอนิเตอร์ที่คอยดู CCTV บนทางพิเศษทุกๆสายทางนะครับเมื่อพนักงานสื่อสารเนี่ยเขาประสบเหตุเอาอันดับแรกก่อนว่าถ้าเห็นจากกล้อง CCTV นะครับเขาก็จะวิทยุแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นรถเสียอุบัติเหตุก็จะแจ้งไปกู้ภัยถ้าเป็นรถติดนะครับมีการจราจรติดขัดเขาก็จะแจ้งไปยังพนักงานจราจรแล้วก็ประสานกับตำรวจนะครับในการติดต่อกับศูนย์ควบคุมเนี่ยนะครับจะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อยู่ข้างทางทุกๆ500เมตรเนี่ยนะครับพอผู้เชี่ยวชาญยกมาแล้วเนี่ยที่ศูนย์ควบคุมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแล้วก็สามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงเลยซึ่งวิธีการนี้พนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมจะทราบเลยว่าท่านเนี่ยอยู่ณตำแหน่งไหนโดยที่ไม่ต้องบอกเลยเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทางก็สามารถแจ้งมาที่ศูนย์ควบคุมได้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือณจุดใดบนทางพิเศษนะคะเจ้าหน้าที่สื่อสารทุกคนก็พร้อมที่จะให้บริการค่ะหรือสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ1543 Exact Call Center ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ